ดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัวอะไรตัวที่เล็กครับว้าไม่ใช่เราพันรีวิวเจ้านี่เดี๋ยวมือออกก่อนโอ้ยแน่นมากสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัวเอเลสอย่างที่เราตกลงกันไว้เมื่อเช้านะครับเรามาพร้อมกับเจ้าตัวเอเลสอะมีบ้า AS01 นะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้นะครับนี่มาดูกันวันนี้เราจะมีคู่เทียบให้กับของมันก็คือเจ้าตัวรุ่นพี่มันเอเลสเนี่ยไต้หวันแต่รุ่นพี่มันจีน APS APM 40นะครับคู่นี้กินกันไม่ลงจริงๆบอกเลยว่าไล่บี้กันติดๆนะครับมาดูกันนะครับเรามาพูดของเจ้าตัวเอเลสอะมีบ้า AS01 ก่อนนะครับโครงสร้างเฟรมล่างเป็นพลาสติกเอเบสเกรดดีน้ำหนักไม่ถึงกับเบาไปหรือว่าหนักไปนะครับค่อนข้างคล่องตัวในการลงสนามท่อนบนเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับชุดลั่นไกเป็นเหล็กจริงขอใช้คำว่าเหล็กจริงนะครับเห็นตอนมาแรกนี่มีบางคนบอกว่าสึกเรื่องปกติครับโลหะถ้ามีการเสียสีมันมีการสึกกันได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยว่าโอกาสที่มันจะสึกค่อนข้างจะน้อยมากเพราะเป็นเหล็กจริงๆนะครับค่อนข้างทนนะครับมาดูกันถ้าเราไม่ทำอะไรผิดปกตินะผมว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเฟรมบนเป็นโลหะมีการยิงลายมาทั้งตัวนะครับเห็นไหมมีลายค่อนข้างสวยนะครับในกล่องแกะมาไม่มีกล้องนะครับมันจะมาแต่ปืนอย่างเดียวนะครับมาแต่ปืนอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีปืนมีแมกกาซีนนะครับมีคู่มือนะครับลูกกระสุนไม่มีให้มีแท่นทำความสะอาดแล้วก็มีหลอดโหลดเข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วผมแนะนำว่าให้ไปหาเจ้านี่มาใช้นะครับโหลดเดอร์ตัว100บาทนะครับโอเคพกลงสนามได้นะค่อนข้างจะดีกว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บกดปึ๊บล็อกเนี่ยเสียบใส่กระเป๋าได้นะลงสนามได้นะครับไม่ใช้โหลดเดอร์นี้ไม่ทันกินนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสเปคของเขาคือแมกกาซีนบรรจุที่55นัดแต่ว่าถึงแม้บรรจุเต็ม55นัดนะครับจะยิงได้อยู่ที่ประมาณ52 53นัดเพราะว่ามันจะมีช่วงท่อนำลูกของมันนะครับมันจะไม่เหมือนสไนเปอร์ทั่วไปสไนเปอร์ทั่วไปอย่างไอ้รุ่นก่อนๆเนี่ยมันต่อปุ๊บมันลูกมันขึ้นไปลอยที่ฮอปเลยใช่ไหมแต่ผิดกันกับเจ้าตัวเนี้ยตัวนี้มันจะมีท่อนำลูกอยู่นะครับซึ่งค่อนข้างแข็งแรงบอกเลยนะฟังคลิปนี้อาจจะแบบเฮ้ยทำไมพี่บอยเชียร์ตัวนี้แต่ว่าเฮ้ยมันจริงๆอ่ะตัวมันค่อนข้างดีจริงๆนะครับดูในภาพประกอบนะครับท่อนำลูกก็เป็นโลหะเห็นไหมในภาพนั้นตรงนั้นก็เป็นโลหะนะครับครับชุดร่างกายเป็นโลหะแล้วก็ตรงชุดเฟรมของชุดร่างกายเนี่ยคือเขาหล่อมาติดอยู่กับตัวปืนตัวนี้นะครับหล่อมาติดกับตัวปืนตัวนี้เฟรมตรงกลางตรงชุดเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นหล่อเป็นชุดเดียวกันแล้วก็มีฝาปิดฉะนั้นปัญหาที่ว่าเหมือนกับปืนสไนเปอร์ทั่วไปของรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะมีขันน็อตชุดร่างกายตัวล่างใช่ไหมบางทีเราขันจนน็อตแตกตรงเนี้ยมีปัญหาทันทีเลยชุดร่างกายมีปัญหาบางทีถึงขั้นใช้ไม่ได้เลยนะครับอย่างที่บอกเคยบอกว่าไอ้ตัวบางตัวเนี่ยผมให้เอาถุงพลาสติกรองข้างล่างปืนแล้วใส่เข้าไปมันก็สามารถใช้งานได้ไปปกตินะครับก็มาดูกันจุดเด่นของมันการสวิตช์นะครับถอดง่ายมากดูภาพประกอบนะครับผมจะมีคลิปอีกตัวนึงก็คือชุดลูกสูบเพื่อจะสวิตช์เนี่ยคุณถอดแมกกาซีนออกก่อนนะครับถอดแมกกาซีนปึ๊บแม็กออกปึ๊บนะครับแล้วก็กดหมุดตัวนี้นะครับหมุดตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วดึงเนี่ยด้านข้างอยู่นี้ดึงออกมานะครับแล้วก็สามารถยกคันล้างดึงออกมาได้ตอนประกอบกลับเหมือนกันไปดูในคลิปกันเลยมาดูกันต่อครับกับเจ้าตัว Amoeba AS01 นะครับจากเมื่อกี้สอนถอดนะถอดไอ้เจ้าตัวลูกสูบมาเพื่อเซอร์วิสแต่ว่าตอนใส่กลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันติดกับเจ้าตัวนี้อยู่นะครับบางคนงงว่าเอ้ยใส่กลับเราจะใส่ยังไงนะครับมาดูไอ้เจ้ากระบอกสูบก่อนนะครับเห็นไหมมันเป็นเหล็กทั้งตัวเนี่ยเป็นโลหะค่อนข้างแข็งมากไม่ใช่อลูมิเนียมแบบที่ฉีกง่ายนะครับก็ค่อนข้างทนความแข็งแรงในระดับนึงนะครับก็เวลาถอดเซอร์วิสแล้วก็เนี่ยใช้ตัวคีย์บอร์ดยิงจกเสียบสองข้างแล้วหมุนตรงนี้ครับตรงจุดนี้นะแล้วก็เอาออกเอาสปริงเอาอะไรออกมาลูกสูบเปลี่ยนนะครับซึ่งอะไรลูกสูบจะมีมาในอนาคตนะครับมาดูกันตอนใส่กลับนะครับอาจจะต้องนะครับสำหรับคนที่ยังไม่คล่องจริงๆถ้ามันอยู่ในตัวปืนเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกบางทีเราใช้ไขควงตัวเล็กสอดเข้าไปกดอะไรเงี้ยแต่บางคนนี่ยังไม่ถึงดังนั้นแนะนำว่าให้ถอดออกนะครับถอดทั้งตัวก่อนนะครับน็อต3ตัวอย่างที่บอกตอนแรกน็อต3ตัวนี้นะครับแล้วดึงออกมานะครับเวลาใส่นะครับใช้ไขควงปักแบนนะครับกดเข้ามามันจะมีติ่งอยู่2ตัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นติ่งเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่พับลงมาจะยิงไม่ได้แล้วก็จะมีตรงกลางจะเป็นติ่งตัวลั่นไกตรงนี้ไม่แน่ใจว่าไหนนะไปดูภาพนิ่งแล้วกันเนาะ
มันอยู่ตรงนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับใช้ไขควงนะครับเสียบเข้าไปครั้งนี้ผ่านครั้งนี้นะครับแล้วกดเจ้าตัวติ่งนี้ไว้ก่อนนะครับตึ๊บกดเอาไว้นะครับกดไว้นะครับแล้วจากนั้นก็เอาลูกสูบมาใส่เดี๋ยวผมขอทำนิดนึงนะครับก็ใส่ลูกสูบไปใช้ปากลูกสูบขอบลูกสูบด้านบนกดเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนตัวติ่งอันนี้ก่อนนะครับกดปึ๊บนะครับโอเคไหมเข้าได้ละนะไม่ยากนะครับใส่เข้าไปนะครับปึ๊บพอใส่ปึ๊บสักพักหนึ่งคุณจะติดกับไอ้ติ่งตัวนี้นะครับนี่ติ่งตัวนี้นะครับคุณก็ใช้มือกดเจ้าตัวนี้ลงมาปึ๊บเดี๋ยวมันจะใส่แป๊บนึงนะครับปึ๊บให้ตรงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะใส่โอเคเข้าไปปึ๊บติ่งคราวนี้เราจะมาติดกับเจ้าติ่งตรงกลางตรงนี้กดอีกครั้งนึงครับกดปึ๊บจริงๆถ้ามีไขควงตัวเล็กก็แหย่เข้าไปกดก็ได้นะกดปึ๊บแล้วคุณใส่เข้าไปตึ๊กง่ายๆเลยเห็นมั้ยปึ๊บจากนั้นนะครับเอาไอ้เจ้าตัวสลักล็อกของมันนะครับนี่อยู่นี่สลักล็อกของมันใส่กลับเข้าไปนะครับแปลกมั้ยคือธรรมดาถ้าเป็นตัวอื่นต้องถอดจากด้านข้างตัวนี้เราจะใส่ด้านข้างบางตัวอยู่ข้างบนไงบางรุ่นอยู่ด้านบนเนาะนั่นแหละปึ๊บนะครับใส่กลับเข้าไปนี่ครับอย่างนี้นะครับใส่กลับเข้าไปปึ๊บกดตึ๊กนะครับเห็นมั้ยอยู่ละนะเวลาเราขึ้นครั้งปึ๊บเห็นมั้ยมันก็จะกลับขึ้นมาติ่งนี้โผล่ขึ้นมานะเหนียวไม่ได้เห็นมั้ยเหนียวไม่ได้ตัวเซฟตี้มันล็อกไว้อยู่นะครับดันกลับเข้าไปนะครับปึ๊บพับลงลั่นโอเคมั้ยโอเคเป็นไงบ้างตอนประกอบกันอย่างที่บอกครับคุณใช้ไขควงตัวนึงกดไอ้ตรงลิ้นตรงตัวชุดร่างกายมันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วมันจะมีเงี้ยงตัวของเจ้าตัวที่เป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นตัวเซฟตี้คือถ้าเกิดคุณขึ้นคลังนะขึ้นคลังปึ๊บนะครับดันกลับไปแต่คุณไม่พับลงคุณไม่สามารถลั่นได้มันจะเป็นตัวสลักเซฟตี้อยู่ครับตรงนั้นนะครับมาดูไก่นิ่มมากคือคุณแตะเบาๆเอาไปเลยคือถ้าไม่พร้อมอย่านิ้วเข้ากล่องไก่นะครับแมกกาซีน55นัดนะครับเป็นพลาสติกเหนียวน้ำหนักค่อนข้างเบาอ่ะผมแนะนำว่าตัวเนี้ยผมชอบตรงที่มันน้ำหนักมันเบาเวลาลงสนามบอกเลยว่าดีมากความยาวไม่ยาวจนเกินไปไม่ยาวจนเท่าท่ากำลังสวยนะครับแล้วก็การปลดแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเวลาใส่ลูกปุ๊บโหลดลูกใส่นี่ใช่ไหมใส่ปุ๊บเลื่อนใส่ตะปงปุ๊บอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวเหมือนบางรุ่นนะครับแล้วเวลาถอดออกเนี่ยมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมเลื่อนนี่ปุ๊บเห็นไหมมันเลื่อนมันเป็นชิ้นเดียวกับชิ้นนี้ฉะนั้นเวลาเรายิงอยู่ปุ๊บเราใช้นิ้วเรากดเจ้าตัวนี้เลื่อนลงมาโอเคไหมเฮ้ยผมว่าก็โอเคนะเหมาะการลงสนามมากเลยโอเคป่ะมาความแรงที่วัดได้430ฟุตต่อวินาทีบางคนร้องว่าแรงแค่นี้ปืนสำหรับพวกผลซุ่มยิงพวกสไนเปอร์พวกนี้ผมบอกเลยเราวัดกันที่ความแม่นดีกว่าไหมแรงไปแล้วยิงไม่โดนก็เท่านั้นนะบางสนามเกิน400ก็ไม่ให้ลงนะตอนนี้วิ่งอยู่430บางทีบางสนามอนุโลมให้อยู่ข้างหลังได้ไอ้พวก 5-600 ฟุตต่อวินาทีนะครับบางทีกลุ่มกระสุนยิงไปไหนก็ไม่รู้จะยิงโดนอะไรเนาะป่ะไปดูการทดสอบเลยว่าโอเคไหมคลิปแรกตอนทดสอบบอกไว้เลยนะตอนนั้นไหล่ผมยังมีปัญหาอยู่นะครับคือมือผมไม่สามารถคอนโทรลมันได้ตอนแรกคือมือมันสั่นก็ยิงได้ประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูแล้วก็อีกคลิปนึงเมื่อเช้านี้เองตอนแม่กลับบ้านไปแล้วเรายิงใหม่โอเคเลยเพราะไม่มีใครบ่นนะไปดูกันในการทดสอบว่ามันดีแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาเทียบกันกับเจ้าตัว APS ABM 40
โอเคไหมกับเจ้าตัว Alias Amoeba AS01 ครับเชือกมันเปื่อยอยู่แล้วนะบอกมันตกเองไม่ต้องเชื่อหรอกมันเป็นการตัดต่อนะอย่าเชื่อเลยนะไงบ้างครับการทดสอบอย่างที่ผมบอกคือเจ้าตัว Alias Amoeba AS01 เนี่ยความแม่นยำอยู่ค่อนข้างดีมากนะครับคืออย่างคลิปแรกในการเทสอ่ะคือผมก่อนหน้านั้นผมยังไม่ได้ทำกายภาพบำบัดมาไงแล้วก็ลองยิงปุ๊บตอนที่มองในกล้องอ่ะผมเห็นเลยว่ามันขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นผมพยายามคลิปมือให้นิ่งมันไม่นิ่งฮะมันเลยได้ประมาณนั้นหลังจากนั้นผ่านมา1วันหลังจากไปทำกายภาพมาเฮ้ยมือผมดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะจับได้พอประทับปุ๊บใส่ขาซ้ายหน่อยเฮ้ยพอเราจับมันนิ่งๆมันก็ยิงได้อย่างที่เราอยากให้มันยิงไปนะก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากลืมบอกไปจุดเด็กเขาไม่จุดนึงนะครับสำหรับคุณพ่อบ้านทั้งหลายนะครับอย่าลืมจุดนี้นะครับจุดนี้มีหกเหลี่ยมซ่อนอยู่นะครับเลื่อนปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงนะครับปุ๊บมีหกเหลี่ยมซ่อนอยู่นะครับมีช่องตรงนี้นะครับคุณจะแอบเงินภรรยาแอบไว้ตรงนี้นะอย่าบอกว่าผมบอกนะเดี๋ยวผมซวยโอเคไหมนะประมาณนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างใช้ได้นะครับคราวนี้อย่างที่บอกกันยิงให้ดูแล้วนะครับใครเคยดูเจ้าตัวรีวิวเจ้าตัว APM 40บ้างนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้ตัวเนี้ยคือพูดตรงๆคือคู่เนี้ยซัดกันแบบหมัดต่อหมัดนะครับเอาราคาก่อนกลายเป็นว่า APS แพงกว่างานจีนนะครับแต่แพงกว่าไต้หวันด้วยหลายๆอย่างนะ APS ถามว่า APS น้ำหนักเยอะกว่าใช่นะวัสดุผมว่าวัสดุALS เนี่ยจะค่อนข้างทำมาเพื่อน้ำหนักเบา SS น้ำหนักหนักนะครับก็เลือกเอาแล้วกันความเร็วพอกันวิ่งกัน430ฟุตต่อวินาทีประมาณนี้ทั้งคู่นะก็ลงสนามได้ทั้งคู่ซัดกันได้นะครับเจ้าตัว APS ปรับฮอปง่ายกว่าของจีนปรับฮอปง่ายกว่าเพราะเจ้าตัว APS เป็นฮอปแบบเลื่อนฮอปแบบเลื่อนอย่างนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เป็นฮอปแบบเลื่อนนะส่วนเจ้าตัวALS Amoeba ตัวนี้นะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับขันอยู่ตรงนี้มันซ่อนอยู่นะครับก็ได้คนละแบบเจ้าตัวอัมบิบ้าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือเวลาเราขึ้นคันล้างเนี่ยปุ๊บใช่ไหมเราขึ้นคันล้างปุ๊บมันจะมีตัวแจ้งนะครับว่าเราขึ้นคันล้างไว้แล้วนี่เห็นไหมถ้ามองจากด้านหลังจะเห็นติ่งนี้สีแดงเห็นนะมันจะโผล่ขึ้นมานะครับติ่งตรงนี้นะมันจะโผล่ขึ้นมาสีแดงนะครับทำให้โอเคถามว่าไ
กลเจ้าตัวอาเลสกลอาเลสนิ่มกว่า APS APS ค่อนข้างแข็งนะครับระบบร่างกายข้างในพอกันอาเลสจะเด่นตรงที่ว่าชุดร่างกายทั้งชุดเป็นเหล็กจริงๆแม่เหล็กดูติดผมว่าอาเลสทนทานกว่านะครับแต่ว่าอะไรอาเลสยังไม่มา APS อะไรตอนนี้เริ่มมีแล้วโอเคนะเอเลียส่วนไอตัว APS เนี่ยบางจุดอย่างที่ผมบอกเมื่อ2-3คลิปที่แล้วที่ผมทำให้ดูเนี่ยเราแก้ด้วยการใช้เจ้าตัวสปริงปากกาแก้นะแต่ส่วนเอเลียไม่ต้องห่วงเอเลียมาจากโรงงานแข็งบอกเลยว่าแข็งใช้ได้นะครับน้ำหนักไลบีกันติดลายลายเอเลียสวยกว่าเอเลียมีลายเยอะรายละเอียดบอกเยอะนะครับส่วนเจ้าตัว APS จะเป็นการสกีลายออกมาก็อีกแนวหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัว APS APSG เนี่ยข้างหลังรองแก้มปรับได้นะมีปุ่มปรับมาเนี่ยกดปุ๊บแล้วยกขึ้นได้ส่วนเจ้าตัว LS ยกขึ้นไม่ได้ก็ช่างใจกันดูนะแล้วแต่ชอบนะครับทั้งสองตัวนี้บอกเลยว่าสูสีกันกินกันไม่ลงนั่นแหละก็แล้วแต่คนชอบงานไต้หวันก็ดีงานจีนก็ดีความแม่นยำพอกันนะครับบังเอิญวันนี้คือขวัญยิงได้ขนาดนั้นเล็งตาแทบเลยบอกว่าขี้เกียจมาตั้งกล้องตัว APS ใหม่มันเหนื่อยอ่ะก็เลยเอ้ยยิงอเลสให้ดูอย่างเดียวแล้วกัน APS เคยยิงให้ดูแล้วจำได้ไหมเจ้าตัวนี้สามารถยิงโดนลูก BB กันเอาปืน BB กันยิงลูก BB กันที่ระยะ10เมตรนั่งที่ตรงโต๊ะไม้เหมือนกันนะก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็ในการทดสอบคราวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเรามีสปอนเซอร์ทางเจรัตให้ลูก M Top มานะครับเราใช้ลูก M Top 0.2 กรัมนะครับยิงที่ระยะประมาณ10เมตรนั่งบนโต๊ะนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็ลองหาดูในตลาดบอกเลยว่าเจ้าตัวเอเลียสเนี่ยน้ำหนักกำลังดีนะใช้วิ่งลงสนามมาสนุกแน่บอกเลยสนุกแน่ไม่เหนื่อยคุณลองพวกอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเรดโค้ดกระหลักใช่ไหมแล้วก็ทางยุทธการของพวกผมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณไปแบกหนักๆลงสนามนะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีว่าอ้อลืมไปกล้องดีๆจากบอยปืนจีนติ๊กกระดกชมรีแอร์ซอฟช่างตั้มนะครับกล้องเจ้าตัว ANS เจ้าตัวยิงไวสโคป 1.5 ถึง4เท่านะครับใช้ยิง 1.5 เท่านี้ก็พอๆกับเจ้าตัวจะซูมมากกว่าเจ้าตัวเลนส์ดอทนิดหน่อยแต่ก็โอเคก็เล็งได้ใส่แทนเลดดอทได้นะครับใส่เป็นสไนเปอร์ก็ได้ใส่อะไรก็โอเคนะผมว่าแล้วสามารถมีรางติดพวกเลเซอร์ติดอะไรได้อีกโอเคนะไฟ3สีนะแดงน้ำเงินเขียวโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่อุตส่าห์รอคลิปผมตั้งนานดูกันเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อไว้นะครับบอกเลยหาซื้อตลาดมีพ่อค้าหลายคนเยอะพ่อค้าคุณอุดหนุนเขาบ้างเนาะโอเคนะขอบคุณครับสวัสดีครับ